วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยกับคุณจินนายมีชัยและดิฉันอรณิเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3ค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นค่ะครับผมและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกที่ทั่วไทยนะครับแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอบไลฟ์เข้ามาได้ด้วยครับวันนี้เรา2คนกลับมาสวมหน้ากากอนามัยดำเนินรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าในช่วงนี้โควิด-19 ระบาดกันเยอะทีเดียวค่ะส่วนรายการทุกที่ทั่วไทยในวันนี้นะคะมีเรื่องราวหลากหลายมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างค่ะโรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยจังหวัดตรังฝึกนักเรียนรำมโนราหลังเคารพธงชาติเพื่ออนุรักษ์ศิลปะการแสดงให้อยู่คู่ชุมชนหนุ่มชาวกำแพงเพชรปรับที่รกร้างหลังร้านคาเฟ่ปลูกต้นกาแฟป้อนร้านพร้อมต่อยอดเป็นโคกหนองนาพัฒนาพื้นที่จุธามาปูโพนำชมการทำถ่านอัดแท่งส่งขายทั่วประเทศของวิสาหกิจชุมชนสุรินทร์ถ่านอัดแท่งอิฐประสานทุกที่ทั่วไทยวันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการพาไปชมแนวความคิดสร้างสรรค์ของชายหนุ่ม2คน2จังหวัดนะคะที่ประดิษฐ์พาหนะของตัวเองออกมาใช้งานค่ะรายหนึ่งอยู่ที่อำเภอมุกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะคะนำเอาเครื่องยนต์ทางการเกษตรในราคามาดัดแปลงให้เป็นรถออกแบบมาในสไตล์คาวบอยค่ะครับของผมอยู่ที่สตูลนะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เท่เท่ากับรถคาวบอยแต่ว่าต้องชื่นชมความคิดของเขาเพราะว่าของที่นำมาประดิษฐ์เป็นรถนะครับเป็นของเหลือใช้ที่มีอยู่รอบตัวทั้งนั้นเลยครับรวมมูลค่าในการนำมาประดิษฐ์นะครับคุณผู้ชมแค่300บาทก็ได้รถคันหนึ่งที่วิ่งฉิวเลยครับหน้าตาของรถอาจจะไม่เท่สักหน่อยนะครับคุณผู้ชมแต่สิ่งที่ต้องชื่นชมกันคือแนวคิดว่าทำไมเขาถึงประดิษฐ์รถได้แบบนี้ครับจนกลายเป็นรถ3ล้อที่วิ่งได้จริงแล้วก็ไม่ใช้น้ำมันด้วยเป็นความสร้างสรรค์ของนายสุวิทย์เอียดเหตุอายุ50ปีครับอยู่ตำบลควนขันอำเภอเมืองจังหวัดสตูลรถ3ล้อคันนี้คุณผู้ชมใช้อะไหล่ชิ้นส่วนจากของเหลือใช้ทั้งนั้นเลยครับทั้งหม้อแบตเตอรี่จากรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าพอรถที่พังแล้วโครงเหล็กเก่าๆเหลือใช้แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าจากหม้อแบตเตอรี่แล้วมีระบบเหล็กด้วยเท้าทั้งสองข้างครับพวงมาลัยก็ใช้วงล้อรถคันเก่าๆนะครับงบประมาณคันนี้ทั้งคันคุณผู้ชม300บาทขาดตัวเลยครับก็สามารถวิ่งฉิวได้แบบนี้แล้วและตั้งชื่อสิ่งประดิษฐ์นี้ว่ารถสามล้อผ้าใบทดสอบวิ่งได้ระยะทาง2กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมความเร็วประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคยเอาไปวิ่งในหมู่บ้านมาสัก3กิโลเมตรก็ยังวิ่งได้ครับพอครบ3กิโลก็มาชาร์จไฟบ้านสักครั้งหนึ่งก็วิ่งต่อได้แล้วแถมยังมีทำเรือวิ่งในน้ำก็ได้เครื่องบินร่อนแล้วก็รถบังคับได้อีกด้วยส่วนอาชีพเดิมเขาทำงานก่อสร้างมาก่อนก็อาศัยความรู้ครูภาพลักษณ์จำประกอบกันประยุกต์กันแบบนี้ครับเป็นน่าชื่นชมมากเลยนะคะคุณชนนัย300บาทเท่านั้นเองถูกกว่าค่าแรงอีกด้วยส่วนรถคันนี้ค่ะก็แทบจะไม่เห็นเขาโครงเดิมเลยนะคะเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเป็นเครื่องจักรทางการเกษตรมาก่อนโดยมีการปรับเปลี่ยนจากนายอดิศรฤทธวีวัย66ปีค่ะปรับรูปโฉมใหม่จนมองไม่เห็นเขาโครงเดิมเลยนะคะลักษณะคล้ายกับรถยนต์ไฮบริดนะระหว่างรถ ATV แล้วก็รถฟอร์มูล่า1ค่ะคุณผู้ชมทางเจ้าของรถบอกว่ามีการวางเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์คาวาม่าขนาด 15.5 แรงม้าค่ะเติมเชื้อเพลิงด้วยน้ำมันดีเซลก็ขับเคลื่อนด้วยเกียร์5เกียร์แล้วก็มีเกียร์ถอยหลังด้วยสามารถที่จะถอยหลังได้ค่ะขับเคลื่อนด้วยเพลาแล้วก็มีดิสเบรกล้อหน้านะคะสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณสัก 60-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอัตราการเผาผลาญน้ำมันถือว่าค่อนข้างต่ำค่ะประมาณสัก32กิโลเมตรต่อลิตรนะคะส่วนระบบไฟฟ้าระบบแรกก็มีครบค่ะและก็ยังมีอุปกรณ์เสริมอื่นเข้ามาด้วยจัดเข้าไปตามความต้องการใช้งานค่ะสำหรับเจ้าของรถนะคะนั่นก็คือลุงอดิศรบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเกษตรกรทำสวนเกษตรผสมผสานอยู่ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กค่ะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแนวนี้อยู่แล้วนะคะชอบสไตล์คาวบอยค่ะแล้วก็นำเอาเครื่องยนต์ที่ตัวเองมีอยู่มาดัดแปลงเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยใช้เงินลงทุนไปประมาณสัก 120,000 บาทถือว่าค่อนข้างแพงนะซื้อรถจักรยานยนต์เท่ๆได้เลยแต่ว่าประดิษฐ์รถคันนี้ออกมาก็เพราะว่าชอบนะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตรของตัวเองอีกด้วยค่ะนานๆก็จะเอาออกมาอวดชมสักทีหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ชื่นชมร่วมกันค่ะแบบคนไทยเราประดิษฐ์ประดอยเก่งอยู่แล้วขึ้นชื่อเรื่องนี้ครับแล้วของที่อยู่ใกล้ตัวเหลือใช้แบบนี้เอามาทำประโยชน์ได้อีกหลายรูปแบบทีเดียวพาคุณผู้ชมไปภูเก็ตกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงวิถีการทำประมงอย่างการลากอวนที่อยู่บริเวณชายฝั่งเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะออกเรือไปไกลๆการจับปลากันไกลๆตามท้องทะเลต่างๆ
ที่ภูเก็ตก็เลยมีกิจกรรมนะครับเป็นการฟื้นเรื่องของวิถีชีวิตชาวประมงในการชมเลและหาดลากปลากลับขึ้นมานะครับค่ะเขาก็จัดขึ้นมาหลายปีแล้วล่ะค่ะเพื่อเป็นการอนุรักษ์รูปแบบของการหาปลาแบบเดิมๆนะคะซึ่งในปีนี้เขาก็จัดขึ้นมาในช่วงเดือนธันวาคมค่ะแล้วก็จะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเดือนมกราคมนะคะผู้สื่อข่าวของเราไปร่วมชมกิจกรรมนี้มาค่ะโหเห็นว่าจับปลาได้เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะเป็นประจำทุกๆปีเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะซึ่งเป็นฤดูมรสุมน้อยๆอ่อนๆ นะคะชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหาระไวอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเขาก็จะมาจัด กิจกรรมร่วมกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะเขาจัด กันมาประมาณสัก60ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวิธีการก็คือจะนำเอาอวนที่มีความยาวประมาณสัก350เมตรนี่แหละค่ะไปวางลึกลงไปในพื้นที่ไม่ไกลมากนะคะเพราะว่าเป็นการลากด้วยมือค่ะหลังจากนั้นก็จะมาช่วยกันลากปลาขึ้นมาค่ะอย่างที่เราเห็นนี่นะคะคุณผู้ชมนอกจากจะมีชาวบ้านเขามาช่วยกันแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่ากิจกรรมนี้ใครอยากช่วยก็เข้ามาช่วยได้เลยเปิดกว้างจริงๆค่ะครับผมเมื่อจับปลาขึ้นมาได้คุณผู้ชมก็จะแกะปลาแล้วก็คัดแยกประเภทก่อนส่วนใหญ่ก็มีปลามงนะครับรวมถึงปลาหางแข็งแล้วว่าอาจจะมีปลาอื่นๆปะปนมาด้วยแต่ถ้าเจอปลาตัวเล็กๆเนี่ยก็จะจับปล่อยไปก่อนนะครับมันจะได้โตต่อเสร็จแล้วถ้าเหลือจากการเอาแบ่งกลับบ้านก็ค่อยเอาไปขายกันตัวของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1นายบุญสมพลรบนะครับเล่าให้ฟังว่าการลากอวนแบบนี้คุณผู้ชมเป็นวิถีการหาปลามีมาตั้งแต่โบราณนะครับแต่เขาจะลากอวนกันบริเวณใกล้กับชายฝั่งที่ไม่ไกลนักสักประมาณ100เมตรแต่ว่าการจะจับปลาได้ก็ต้องสังเกตทั้งเรื่องของสภาพอากาศก็มีผลด้วยรวมถึงต้องดูนะครับว่าบางช่วงเวลาไหนที่ปลามันจะเข้ามาใกล้ฝั่งเพื่อมาหากินอาหารก็ค่อยไปลากอวนจับในช่วงนั้นบางปีคุณผู้ชมจับปลาได้มากถึง2ตันก็มีแต่บางปีก็อาจจะน้อยกว่านั้นนะครับเพราะปัจจัยหลายอย่างส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขายืนมุงดูอยู่แบบนี้พอเวลาเห็นลากอวนก็สนใจนึกสนุกเข้าไปช่วยลากด้วยก็มีเหมือนกันที่3นะครับเพราะว่าด้วยเหตุผลว่า1ที่ว่ามาดูน้ำทะเล1มันมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพของอากาศที่ว่าบางทีมันอันตรายเราก็ยังไม่กล้าเสี่ยงครับผมต้องดูบางครั้งก็นัดกันมาแต่ก็ไม่สามารถลากกันได้เลยก็ต้องกลับครับผมปีนี้เท่าที่ดูสถานการณ์แล้วที่เราปริมาณปลานี่เราจะได้เยอะเหมือนปีก่อนหน้านี้ไหมคือตัวนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับก็อยากจะได้เยอะๆนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ปลาไปกินเยอะๆนะครับที่นี่ค่ะกลุ่มชาวประมงนี่เป็นการรวมตัวกันเพื่อการที่โดยเฉพาะหรือว่ายังไงอะคะคือจริงๆคือกลุ่มประมงทั้งหมดนี้ก็มาจากหนึ่งการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับทุกคนจริงๆทุกคนมีหน้าที่การทำงานนะครับมีอันนี้คือหลังจากการทำงานเสร็จงานกันมาส่วนมากเราจะนัดช่วงเย็นกันดังนั้นนะครับการที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ในแต่ละวันก็จะต้องดูธรรมชาติเป็นหลักด้วยนะคะถ้าหากว่าคลื่นลมแรงก็ไม่สามารถที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ได้ยังหาดราวัยเนี่ยทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเป็นหาดขนาดไม่ใหญ่มากนะคะก็สามารถที่จะทำกิจกรรมแบบนี้ได้ในปีต่อไปเนี่ยก็คงจะจัดต่อไปละค่ะเพราะว่าเห็นแบบนี้ก็ทำให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มชาวบ้านนะคะและเชื่อว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้เขาก็คงจะมีความสุขแล้วก็มีความประทับใจกลับไปบอกคนอื่นๆต่อให้กลับมาเที่ยวในพื้นที่ประเทศไทยหรือว่าจังหวัดภูเก็ตกันค่ะครับผมมองแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่าอวนอันหนึ่งคุณผู้ชมหนักมากนะครับต้องใช้คนลาก10ถึง15คนต้องมีเพื่อนบ้านเพื่อนชาวประมงมาช่วยกันก็เหมือนกับการลงแขกเกี่ยวข้าวที่บรรดาเพื่อนบ้านต้องมาช่วยชาวนากันแบบนี้เป็นวิถีที่เขารักษาไว้ไม่ให้สูญหายไปครับคุณผู้ชมคะดิฉันเชื่อว่าหลายคนมีความฝันกับการที่จะเปิดร้านกาแฟเล็กๆนะคะเช่นเดียวกับหนุ่มคนหนึ่งชาวจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเข้าได้พื้นที่มาหลายปีมาแล้วค่ะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยไม่สามารถที่จะปรับพื้นที่เพื่อการเกษตรได้นะคะแต่โดยส่วนตัวแล้วเขาเชื่อว่าถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจในการที่จะปรับปรุงคุณภาพดินก็น่าจะสามารถปลูกพืชได้เขาก็เลยตัดสินใจปรับปรุงคุณภาพดินแล้วก็ปลูกต้นกาแฟขึ้นมาค่ะครับเมื่อปรับปรุงคุณภาพดินแล้วก็ต้องเลือกพันธุ์กาแฟก่อนด้วยว่าพันธุ์ไหนถึงจะเหมาะกับในพื้นที่สุดท้ายไปลงตัวที่กาแฟพันธุ์โรบัสต้าครับจนตอนนี้เปลี่ยนพื้นที่เสื่อมโทรมกลายเป็นไร่กาแฟสวยๆรวมถึงยังมีสวนผสมผสานมีแหล่งน้ำครบทุกอย่างแล้วก็มีร้านกาแฟสดไปให้ชิมด้วยครับช่วงที่อากาศเย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมทั้งดอกกาแฟแล้วก็เมล็ดกาแฟเนี่ยก็จะเริ่มทยอยบานกันเต็มต้นแบบนี้ครับถ้าเข้าไปในไร่จะได้กลิ่นหอมมากๆทีเดียวครับพื้นที่ตรงนี้เป็นกาแฟโรบัสต้าปลูกเอาไว้สักประมาณ20ไร่นะครับคุณผู้ชมประมาณ 2,000 ต้นออกดอกเต็มเกือบทุกต้นในช่วงนี้เป็นการเสริมบรรยากาศในไร่กาแฟไปในตัวด้วยครับก่อนจะเก็บเมล็ดเอาไปแปรรูปเป็นกาแฟ
อยู่ที่ร้านศิลาแรงคอฟฟี่แลนด์รับทัวร์ศิลาแรงครับเจ้าของคือนายสุวิทย์สาครธัญวิทย์อายุ54ปีอยู่ที่บ้านเนินกรวดตำบลลานดอกไม้ตกอำเภอโกสัมพีนครจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งดอกกาแฟสีขาวๆที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้จะบานอยู่แค่3วันแล้วก็จะร่วงไปครับต้องรอรุ่นใหม่ช่วงของตอนปีใหม่ส่วนการเด็ดเอาไปทำเป็นแปรรูปกาแฟต่างๆก็มีแปรรูปกันสดๆให้นักท่องเที่ยวได้ไปลองชิมกันได้ครับค่ะสำหรับที่มาที่ไปของการปรับพื้นที่เพื่อที่จะปลูกต้นกาแฟตัวทางพี่สุวิทย์เองบอกว่าตอนแรกที่ซื้อที่ดินแปลงนี้มานะคะเขาก็เดิมพื้นฐานเนี่ยเป็นคนที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วเขาก็เข้ามาพื้นที่นะคะแล้วก็สังเกตว่าในพื้นที่เดิมมีต้นไม้อะไรอยู่เขาก็ปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นแล้วเขาก็กลับมาคิดทบทวนเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้ซึ่งเป็นลักษณะดินศิลาแรงเขาก็ค่อยๆปรับปรุงคุณภาพดินขึ้นมาแล้วก็อยากจะปลูกต้นกาแฟค่ะเพื่อที่จะนำเอาต้นกาแฟเมล็ดกาแฟที่ได้จากสวนของตัวเองไปแปรรูปไปคั่วแล้วก็ป้อนให้กับร้านกาแฟของตัวเองค่ะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยหลายคนมองว่าเป็นความคิดที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ในวันนี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าเป็นจริงได้ค่ะผมปลูกไปแล้วผมก็บอกว่าเนี่ยต้นไม้ที่มันมีก่อนที่ผมจะมาปลูกเนี่ยผมไม่เคยได้กินผลผลิตไม่ได้กินลูกเราก็ยังรักษาแค่ผมปลูกเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยมันสร้างความชุ่มชื้นสร้างระบบนิเวศในพื้นที่เราเนี่ยให้มันชุ่มชื้นให้มันเป็นป่าเขียวขจีอย่างที่เห็นทุกวันนี้เนี่ยนะก็ดีแล้วหลังจากมันออกดอกออกผลผลิตนั้นโอ้โหมันสร้างขวัญกำลังใจให้เราตั้งเยอะแยะและมันก็ตอบโจทย์เพื่อจะเป็นผลผลิตเราเพื่อที่จะไปจัดจำหน่ายข้างหน้าได้นั่นคือไอ้เรื่องของที่บางคนถามว่าเอ๊ะเราจะได้ไม่ได้ตอบเลยวันนี้ว่าได้ 100% ที่ไร่ยังมีแบ่งฐานเรียนรู้ออกเป็น7ฐานด้วยกันนะครับคุณผู้ชมให้ประชาชนนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าชิมกาแฟเข้าไปเรียนรู้กันได้อย่างท้ายไร่เองเขาสร้างแหล่งน้ำเอาไว้ตั้งประมาณ 2-3 ไร่ครับเอาไว้เป็นแหล่งน้ำสำหรับปลูกต้นไม้อื่นๆด้วยเพราะว่ามีแหล่งเรียนรู้ทั้งป่าสมุนไพรป่าธรรมชาติป่าเศรษฐกิจใบไม้ที่เห็นเยอะๆนะครับก็เอาไปทำปุ๋ยรวมถึงกิ่งไม้ที่มันร่วงไปก็ไม่ได้ทิ้งต่างประโยชน์เอากิ่งไม้ในคุณผู้ชมไปทำเป็นถ่านแบบไร้ควันด้วยมีสอนทั้งในสาธิตให้คนที่ไปเที่ยวชมได้เรียนรู้ด้วยกันหมดเลยครับก็ชื่นชมความตั้งใจและความเพียรพยายามของพี่สุวิทย์นะคะเพราะว่าใช้เวลานานนับ10ปีเลยค่ะกว่าจะเห็นผลนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับดินนะคะดินทุกชนิดสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพเพื่อที่จะหาพืชมาปลูกให้เหมาะสมได้ค่ะครับไปดูอดีตสาวโรงงานที่จังหวัดอ่างทองกันบ้างคุณผู้ชมลาออกจากงานประจำนะครับแล้วก็หันมาเป็นเกษตรกรอย่างเต็มตัวตอนนี้มีการปลูกพืชหลายอย่างนะครับหลักๆก็มีมะเขือเทศอราชินีที่กำลังทยอยเก็บผลผลิตแล้วก็ขายดีมากในช่วงนี้ด้วยครับค่ะก็ขายดีนะคะเพราะว่าผลผลิตออกมางามเนื่องจากว่าสภาพอากาศเอื้ออำนวยนะคะและรูปแบบการขายเนี่ยทางเกษตรกรรายนี้นะคะก็จะส่งขายให้กับแม่ค้าเพื่อที่จะนำไปทำอาหารเพื่อสุขภาพจำหน่ายและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะนำมาบรรจุเพื่อที่จะนำไปขายเองตามตลาดในชุมชนด้วยค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสินค้าหลักที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีแล้วค่ะเพราะว่ามะเขือเทศราชินีที่เก็บขายได้นี่นะคะก็จะมีแม่ค้าสั่งซื้อเพื่อที่จะนำไปขายไม่ว่าจะเป็นชุดสลัดหรือว่าชุดบาร์บีคิวนะคะในแต่ละวันก็สามารถสร้างรายได้ประมาณสัก 4-500 บาทสำหรับมะเขือเทศราชินีค่ะส่วนเจ้าของสวนก็คือนางสมพรสวัสดีวัย51ปีค่ะใช้พื้นที่ประมาณสัก2ไร่เพื่อที่จะปลูกมะเขือเทศแล้วก็พืชผักสวนครัวชนิดอื่นๆนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่หมู่4ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะช่วยกันทำอยู่2คน2สามีภรรยานะคะในแต่ละวันก็จะเก็บส่งขายให้กับแม่ค้าและส่วนหนึ่งก็จะแพ็คขายในพื้นที่ตลาดชุมชนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมคุณจนานายทางพี่สมพรบอกว่าไม่ได้มีการใช้สารเคมีเลยค่ะขึ้นงามแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามีความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรค่ะครับนอกจากมะเขือเทศราชินีนี่นะคุณผู้ชมมีพริกแดงซุปเปอร์ฮอตนะครับแล้วก็มีผักอีกหลายอย่างที่ปลูกไว้อย่างมะระจีนบวบมะเขือยาวแตงกวาถั่วฝักยาวนะครับแต่2 อย่างที่เน้นคือพริกแดงกับมะเขือเทศราชินีเพราะว่าตอนนี้ตลาดต้องการมากเพราะว่าเมื่อช่วง2เดือนก่อนคุณผู้ชมจังหวัดอ่างทองน้ำท่วมค่อนข้างเยอะนะครับพอน้ำท่วมเนี่ยพื้นที่ในการปลูกพืชไร่ผักผลไม้ต่างๆเสียหายไปเยอะตอนนี้นะครับน้ำลดหมดแล้วก็ต้องฟื้นฟูเร่งปลูกใหม่ทำให้ผักหลายอย่างผลไม้หลายอย่างขาดตลาดไปครับอย่างพริกแดงตอนนี้ขายได้กิโลกรัมละ60บาทนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศราชินีที่ขายได้กิโลกรัมละ35บาทมีมารับซื้อถึงที่ด้วยแล้วก็ไปส่งตลาดด้วยรายได้ต่อวันตอนนี้ก็ถือว่ารับเงินแบบรายวันตกวันละ1,000ต้นๆเลยครับ
แต่ก่อนนี้คือเลี้ยงปลาด้วยค่ะค่ะเลี้ยงปลาทับทิมและทีนี้พอดีว่าเขื่อนจะมาลงหน้าท่าค่ะเราก็เลยต้องหยุดเลี้ยงปลาแล้วก็เลยเบนมาทำตรงนี้ค่ะถือว่าประสบความสำเร็จเลยก็ดีกว่าแบบไปรอค่ะค่ะคืออย่างนี้มันก็คือเป็นรายได้แบบเหมือนเป็นรายได้แบบคือได้มีเงินใช้เป็นวันๆไปเงี้ยค่ะค่ะใช้เป็นวันๆเนี่ยนะคะเมื่อรวมรายได้แล้วก็ประมาณหลายหมื่นบาทอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่ามีรายได้เข้ามาโดยตลอดค่ะตัวพี่สมพรบอกว่าในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ลูกๆเองก็จะมาช่วยเก็บผลผลิตส่งขายด้วยไม่มีการจ้างแรงงานจากภายนอกมาช่วยนะคะเป็นการลดต้นทุนค่ะและถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องละค่ะเพราะว่าในช่วงแรกที่เริ่มต้นทำงานก็ไปเป็นคนงานก่อนนะคะพอเริ่มมีลูกน้อยก็ลาออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็ทำการเกษตรแบบนี้ไปด้วยค่ะครับมะเขือเทศราชินีที่พี่เขาเก็บขายเขาจะแพ็ครวมไปกับเกลือให้เลยนะครับถ้าลูกค้าอยากจะกินสดๆก็สามารถจิ้มเกลือกินได้เลยเพราะว่าปลูกเอาไว้ในสวนเนี่ยไม่ได้มีสารเคมีที่อันตรายเลยครับพาคุณผู้ชมไปชมภาพบรรยากาศน่ารักหลังจากเคารพธงชาตินะคะซึ่งปกติโรงเรียนส่วนใหญ่นะคุณจันนายหลังจากเคารพธงชาติแล้วก็จะมีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่สำหรับโรงเรียนแห่งนี้เขานำเอามโนราค่ะมาให้เด็กๆได้ฝึกซ้อมหลังจากเคารพธงชาติค่ะจะเป็นการรื้อฟื้นการรำมโนราขึ้นมาใหม่เลยครับหลังจากที่เมื่อก่อนที่โรงเรียนก็อาจจะมีการฝึกฝนกันอยู่แต่ว่าห่างหายไปนานถึง15ปีด้วยกันบวกกับนะครับเยาวชนเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นลูกหลานเชื้อสายมโนราอยู่แล้วเรียกว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ในจิตวิญญาณนะครับทุกเช้าก็เลยกลายเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับนักเรียนไปด้วยครับหลังเคารพธงชาติเสร็จ8โมงตรงนะครับคุณผู้ชมช่วงเวลาต่อมาที่เด็กๆรอคอยกันก็คือการได้ฝึกรำมโนราแบบนี้ครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งส้มปล่อยตำบลละมออำเภอนายงจังหวัดตรังโรงเรียนนี้มีเด็กไม่เยอะคุณผู้ชมสัก83คนนะครับเปิดสอนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1จนถึงป.6เท่านั้นเองโดยให้รุ่นพี่ป.5กับป.6ที่รำมโนราเป็นอยู่แล้วนะครับที่มีเชื้อสายมโนรารำให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็น้องๆก็รำตามลองมาสักพักหนึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เลยน่าจะเกินร้อยละ80เด็กๆชอบกิจกรรมนี้กันแล้วก็สามารถรำตามได้ดีด้วยครับเพราะว่าได้ยินเสียงปี่พาดมโนราดังขึ้นมาเด็กๆก็เรียกว่าร่ายรำกันได้โดยจิตวิญญาณที่ก็เป็นลูกหลานมโนราอยู่แล้วครับค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์วาสนาท่านบอกว่าพอมารับราชการที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะก็ยังไม่ได้รู้หรอกว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรในเรื่องของมโนรานะคะแต่บังเอิญว่าทางครูใหญ่เนี่ยไปเห็นชุดมโนราซึ่งเก็บไว้อยู่ในโรงเรียนแล้วก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้งานสอบถามไปก็เลยทราบว่าก่อนหน้านี้ย้อนไป15ปีทางโรงเรียนเนี่ยเขามีชื่อเสียงในการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนรำมโนราได้ครูใหญ่หรือว่าผู้อำนวยการก็เลยเกิดเป็นแนวคิดส่งเสริมเพื่อที่จะเป็นการอนุรักษ์ด้วยและอยากให้เด็กๆเองได้มีรายได้เพราะว่ามโนราเนี่ยทั้งเป็นเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านและยังสามารถที่จะส่งเสริมให้เด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการหารายได้พิเศษอีกด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของท่านผู้อำนวยการกันค่ะในขณะที่มารับตำแหน่งที่นี่วันที่14ธันวาคม2563นะคะก็ไปเจอชุดมโนราเก็บอยู่ในห้องแล้วก็ไม่มีชีวิตชีวาไปแล้วนะคะแต่ว่าพอเรามาเช็คข้อมูลปรากฏว่าเด็กที่นี่มีเชื้อสายมโนราอยู่ 80% นะคะแล้วก็ในหมู่บ้านมีระยะธรรมเรื่องนี้อยู่มีรากเหง้าเรื่องนี้อยู่นะคะหลายๆบ้านก็ดำเนินการเรื่องมโนราอยู่แล้วก็มีโรงมโนราเป็นของตัวเองอยู่ฉะนั้นเด็กเราพอได้ยินเสียงก็มีลีลามีท่วงท่าของเขาเกิดขึ้นก็เลยติดใจตรงนี้แล้วก็บอกเด็กกับคุณครูว่าให้รื้อชุดมโนรานั้นออกมาทำความสะอาดใหม่เราจะรื้อฟื้นเรื่องชุดมโนรากันเรื่องรำมโนรากันแก้ไปรำบุญค่ะรำแก้บุญใช่ค่ะบ่อยไหมคะเขาบอกว่าทำโบราณเขาบอกว่าให้รำแค่3ครั้งค่ะไปรำแก้บนมาแล้วใช่ค่ะเขาให้ค่าจ้างรางวัลครั้งละเท่าไหร่คะ40-50ค่ะเพราะว่ายังเด็กแล้วก็รำเมื่อก่อนรำไม่ค่อยสวยค่ะรำเก่งมากไม่ค่อยชอบมโนราค่ะพอได้มาแอบเห็นพี่เขารำสวยๆก็เลยอยากรำบ้างค่ะค่ะทางโรงเรียนนี้ได้จัดเกี่ยวกับมโนรามานานแล้วนานแล้วค่ะตั้งแต่หนูอนุบาลได้ค่ะ
ครูใหญ่ท่านบอกว่าจริงจังนะครับเดี๋ยวจะขยายผลบรรจุลงหลักสูตรการรำมโนราในวิชาเรียนตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของกระทรวงศึกษาธิการเพราะว่าโรงเรียนก็ต้องหากิจกรรมที่น่าสนใจไปใส่ในช่วงการลดเวลาเรียนแบบนี้พอดีเด็กๆก็จะได้รำมโนรากันได้แล้วเดี๋ยวจะเชิญบรรดาครูมโนรานะครับที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านอยู่ในชุมชนเองนะครับคุณผู้ชมมาเป็นวิทยากรคอยสอนเด็กๆให้อย่างจริงจังไปเลยครับค่ะก็จะเริ่มต้นในปีการศึกษาต่อไปนะคะรวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้มีการทำเครื่องดนตรีของตัวเองด้วยนะคะเวลาที่จะไปเปิดการแสดงก็จะได้นำเอาชุดดนตรีเนี่ยแหละค่ะไปเปิดการแสดงร่วมกันค่ะส่วนคุณจุฑามาศภูโพวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์นะคะจะพาไปชมชาวบ้านเขารวมตัวกันเพื่อที่จะหารายได้ด้วยการทำฐานอัดแท่งออกมาขายแล้วก็ส่งขายทั่วประเทศด้วยนะคะครับผมลูกค้าที่ซื้อเยอะที่สุดก็คือบรรดาร้านปิ้งย่างหมูกระทะต่างๆเพราะว่าฐานอัดแท่งที่ว่านี้คุณผู้ชมเป็นแบบไร้ควันด้วยเพราะบางทีใครเคยไปกินหมูกระทะถ้าเจอควันมากๆเนี่ยเสียบรรยากาศจริงๆแต่ว่าเขาผลิตขึ้นมาใหม่แบบนี้ไม่มีควันรบกวนนะครับติดตามกันกับคุณจุฑามาศปุกโพครับชาวบ้านที่นี่นะคะเขารับซื้อเศษถ่านจากนอกพื้นที่ค่ะแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะคะมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าค่ะทำเป็นถ่านอัดแท่งแบบนี้นะคะส่งขายทั่วประเทศค่ะที่สำคัญนะคะเครื่องที่เขาใช้ในการทำถ่านอัดแท่งก็เป็นคนคิดค้นเองด้วยค่ะเศษถ่านเหลือจากการขายและเหลือใช้ที่ได้จากกะลามะพร้าวไม้ไผ่ไม้มะขามและไม้อื่นๆนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นถ่านอัดแท่งสินค้าขึ้นชื่อของวิสาหกิจชุมชนสุรินถ่านอัดแท่งอิฐประสานตำบลเฉียงอำเภอเมืองสุรินโดยรับซื้อเศษถ่านที่ผ่านการเผาแล้วมาจากนอกพื้นที่และชาวบ้านในชุมชนเพื่อลดปัญหาการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ค่ะก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าเห็นเกษตรกรแถวบ้านเราเนี่ยมีพืชผลทางการเกษตรเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้กะลามะพร้าวไม้ไผ่พวกนี้ครับคือเอามาเผาแล้วก็ทิ้งไปเป็นแต่ต้นไม้ซึ่งมันเกิดประโยชน์อาจจะน้อยเราก็ทำมาทำเป็นพลังงานเชื้อเพลิงโดยรับซื้อเศษกะลามะพร้าวแล้วก็เศษถ่านนะครับที่เผามาแล้วกิโลกรัมละ10 บาทเพื่อมาแปรรูปเป็นถ่านอัดแท่งนะครับให้มันเกิดประโยชน์ให้มีมูลค่ามากแล้วก็อย่างน้อยก็มีรายได้ในครัวเรือนนะครับเพราะว่าการเผาเนี่ยมันเป็นทำลายเรื่องระบบนิเวศนะครับเรื่อง PM 2.5 เพราะว่าเขตชุมชนแถวนี้เป็นเขตในเมืองห่วงห้ามนะครับเราต้องรับจากพื้นที่ไกลๆมานะครับเพื่อไม่ให้มีผลกระทบเกี่ยวกับชาวบ้านการร้องเรียนนะครับเราจะเน้นเรื่องความปลอดภัยและไม่มีการร้องเรียนจากชาวบ้านนะครับมาแปรรูปอย่างเดียวนะครับถ่านอัดแท่งคุณภาพต้องผลิตจากเครื่องจักรบดอัดที่มีประสิทธิภาพจึงศึกษาการทำเครื่องจักรจากสื่อออนไลน์ประกอบกับมีความรู้ด้านเครื่องจักรจึงทดลองผลิตเครื่องจักรบดอัดจนประสบความสำเร็จปัจจุบันสามารถผลิตถ่านอัดแท่งได้เป็นจำนวนมากค่ะถ่านอัดแท่งเนี่ยเครื่องมันเกิดมานานแล้วครับเราก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง YouTube นะครับพอดีเราก็มีทีมงานช่างเทคนิคอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดูเรื่อยๆก็เขียนแบบตามที่เราได้ดูแล้วก็ศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็ลองผิดลองถูกครับบอกตรงๆว่าลองผิดลองถูกมาหลายรอบก็จนกว่าประสบความสำเร็จนิดนึงนะครับก็ค่อยๆทำเครื่องขึ้นมาส่วนกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งเริ่มจากนำถ่านบดให้ละเอียดก่อนใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นส่วนผสมโดยเฉพาะแป้งมันสำปะหลังเป็นตัวประสานให้ถ่านเหนียวแน่นไม่แตกง่ายค่ะวิธีถ่านอัดแท่งนะครับไม่ยากนะครับ1เราเอาถ่าน40กิโลกรัมนะครับอัตราส่วนมันจะอยู่ที่1ต่อ10นะครับ1คือแป้งมันสำปะหลังนะครับ10คือถ่านนะครับแล้วน้ํา3กิโลทุกอย่างเป็นกิโลหมดแป้ง10กิโลแป้ง1กิโลถ่าน10กิโลน้ํา3กิโลนะครับแล้วก็ผสมกันให้เข้ากันแล้วก็ทําการนวดถ่านให้มันเกิดความร้อนแล้วเราก็มาขึ้นรูปเป็นฐานอัดแท่งนะครับให้มันเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็จบแล้วก็กระบวนสุดท้ายคือเอาเข้าไปตากแดดนะครับถ้ามีโรงอบเราก็เข้าห้องอบถ้าตากแดดจะอยู่ 5-7 วันนะครับแล้วก็เคาะดูให้มันออกเสียงกลางวันแล้วก็บรรจุพันธุ์นะครับอันนี้คือแห้งแล้วนะครับแล้วก็มาบรรจุพันธุ์เป็นแพ็คเกจอย่างเงี้ยครับส่งออกนะครับตามออนไลน์นะครับ
หลังจากผ่านกระบวนการอัดเป็นแท่งแล้วจะต้องนำไปตากแดดทิ้งไว้ประมาณ 5-7 วันเพื่อให้ถ่านแห้งสนิทไม่แตกง่ายมีคุณสมบัติให้ความร้อนสูงเนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มที่ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่ทำลายสุขภาพสามารถใช้งานได้ 2-3 ชั่วโมงค่ะถ่านอัดแท่งได้รับความนิยมและเป็นที่ต้องการในกลุ่มร้านปิ้งย่างโดยทางกลุ่มได้ผลิตส่งขายทั่วประเทศทำให้สมาชิกมีรายได้ที่มั่นคงค่ะราคาขายมี2เกรดนะครับที่ทางวิสาหกิจชุมชนกำหนดแล้วก็ประชุมกันมา1จะเป็นเกรดพรีเมียมนะครับพรีเมียมก็จะเป็นกะลามะพร้าว 100% ราคา30บาทนะครับส่วนที่เป็นไม่เชิงพรีเมียมคือ 50-50 ก็จะเป็นผสมกะลามะพร้าวอะไรพวกนี้ครับก็จะราคาอยู่ที่15บาทต่อกิโลกรัมครับเราขายราคาส่งไม่เพียงแค่ผลิตถ่านอัดแท่งอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังทำอิฐประสานรูปทรงต่างๆส่งขายตามร้านวัสดุก่อสร้างเป็นช่องทางหารายได้เสริมพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ศึกษาดูงานได้ฟรีเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเป็นอาชีพของตัวเองในอนาคตค่ะเร็วๆนี้นะคะทางกลุ่มเขาก็จะเตรียมประสานเพื่อที่จะเปิดรับคนรุ่นใหม่เป็นนักศึกษาฝึกงานที่มีความรู้ทางช่างหรือว่ามีความรู้ทางด้านการตลาดมาเสริมทีมค่ะเพื่อที่จะขยายการผลิตแล้วก็สร้างการตลาดให้เติบโตไปทั่วทั้งประเทศเลยค่ะตอนนี้ก็คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังกันได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยแล้วก็มีหมายเลขนะครับโทรศัพท์ให้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้ด้วยวันนี้ส่งท้ายคุณด้วยบรรยากาศของทุ่งดอกทานตะวันคุณผู้ชมอยู่ที่ริมอ่างดอกตรายที่เป็นอ่างเก็บน้ำนะครับอยู่ภายในศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริตำบลแม่น้ำตู้แม่น้ำคูครับที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองตอนนี้กำลังออกดอกชูช่อบานสะพรั่งแล้วก็จะยาวไปถึงช่วงหลังเทศกาลวันพ่อด้วยให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวชมร่วมกิจกรรมกันได้นะครับส่วนวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีสบายดีประเทศไทย